สวัสดีครับพบกันหลังปิดตลาดวันนี้19พฤษภาคม2565ตลาดหุ้นกำลังไปได้ดีนะครับแต่ก็ตามการชี้นำของตลาดหุ้นสหรัฐหรือดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ร่วงลงไปกว่า 1,000 จุดแล้วก็ฉุดให้ตลาดหุ้นเพื่อนบ้านย่านเอเชียและในระนาดนะครับเว้นแต่จีนที่ยังเขียวอยู่นอกนั้นก็ลบกันหมดของเราก็ตามไปด้วยนะครับจากเป้าหมายกำลังจะไต่ขึ้นไปเพื่อไปทดสอบ1650ลงมาแล้วครับแล้วทำท่าจะรับไม่อยู่ด้วยแนวรับสำคัญที่1600จุดเพิ่งผ่านพ้นมาได้ไม่เท่าไหร่นะครับวันนี้ปิดดัชนี 1605.98 จุดลดลง 14.35 จุดมูลค่าการซื้อขายก็บางเหลือเกินนะครับ 62,664 ล้านบาทก็ถือว่าหลายๆคนชะลอการลงทุนทันทีนะครับเพราะว่าภาวะตลาดไม่น่าไว้วางใจรวมทั้งนักลงทุนต่างประเทศเอาแค่ไม่ซื้อหุ้นอย่างเดียวเราก็ไปต่อไม่ไหววันนี้ขายครับเพียงแต่ขายไม่มากมาดู10อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดก่อนอันดับหนึ่งนะครับหุ้นน้องใหม่ FTI 3.84 บาทนะครับสูงกว่าจอง1.34 บาทหรือ 53.60% นะครับก็ซื้อขายกัน 3,736 ล้านอันดับ2 BDMS 26.75 บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงสอพอครับวันนี้155.50 บาทลงไป3บาทเลย KBank ครับ142ลงไป2บาท AOT ครับราคาไม่เปลี่ยนแปลง68บาทกราฟลดลงไป1บาทบ้านปูนะครับ11.70 บาทลงไป20สตังค์ CPL 64บาทลงไป25สตังค์ JMT ตัวนี้ก็ลงแรง3.50 บาท71.50 บาทแล้วก็อันดับ10นะครับ BS 173บาทบวกขึ้นมา1บาทส่วนการซื้อขายนักลงทุนรายกลุ่มนะครับวันนี้ต้องบอกว่ารายย่อยหลังจากขายทางกำไรมานะครับถือโอกาสเข้าไปรับเป็นผู้ซื้อรายใหญ่แต่ไม่มากนะครับเพราะว่าแต่ละกลุ่มวันนี้ซื้อขายเหลื่อมกันน้อยมากแล้วเริ่มกันที่กองทุนนะครับกลับมาขายเหมือนกัน693ล้านขายพอร์ตโบรกเกอร์ซื้อ79ล้านต่างชาติขาย432ล้านและรายย่อยนะครับซื้อ1045ล้านส่วนดาวโจนส์ฟิวเจอร์ดาวโจนส์ก็ดูไม่ดีนะล่าสุดก็ลบไปประมาณ430จุดครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส่วนยุโรปก็เหมือนกันนะครับลดลงไปค่อนข้างจะหนักพอสมควรเกลี่ยเฉลี่ยแล้วยุโรปนะครับ 2% โอ้โหอังกฤษนี่เงินเฟ้อพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ40ปีเลยมาดูเพื่อนบ้านย่านเอเชียนะครับเริ่มกันที่ญี่ปุ่นดัชนีนิกกี้ลงไป508จุดดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกง523จุดจีนบวก7จุดนอกนั้นก็บวกลบในกรอบแคบๆครับมาดูหุ้นวันนี้ต้องถือว่าก็สู้น่าดูเหมือนกันสำหรับ JTS ระหว่างชั่วโมงซื้อขายลงไปต่ำสุดที่262บาทแล้วก็ลากขึ้นมานะฮะปิดที่368บาทลากขึ้นมา106บาทเลยบวกขึ้นมานะครับวันนี้60บาทครับบวกขึ้นมา 19% ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่สวนตลาดแต่หุ้นตัวนี้ทุกคนในตลาดหุ้นรู้อยู่แล้วว่าต้องมีเจ้ามือต้องมีขายใหญ่คอยอยู่เบื้องหลังในการกำหนดราคาจะให้ขึ้นหรือจะให้ลงคือหุ้นส่วนใหญ่ที่หมุนเวียนในตลาดอยู่ในมือเจ้ามือหรือผู้หลวนใหญ่แล้วดังนั้นเนี่ยตลาดจะขึ้นหรือจะลงอยู่ที่เจ้ามือว่าจะกำหนดว่าวันนี้จะลากขึ้นหรือลากลงเอาละครับระยะสั้นโบรกเกอร์เคยเตือนมาแล้วว่าการดีดตัวของตลาดอาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นเป็นการฟื้นตัวทางเทคนิคและให้นักลงทุนเนี่ยขายหุ้นระวัง
ี๋ยวจะปรับฐานลงไปใหม่แล้วก็ตามที่โบรกเกอร์ไม่บอกว่าทำนายนะครับวิเคราะห์ไว้แล้วถูกต้องเลยและตลาดหุ้นทั่วโลกตอนนี้ยังไม่นิ่งนะครับปัญหาสงครามรัสเซียยูเครนส่งผลกระทบหนักเหลือเกินก็แนวโน้มตลาดหุ้นอาจจะถูกกดดันด้วยภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยและจะฉุดให้ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกดิ่งลงอีกครั้งหนึ่งโอ้โหดาวโจนส์นะครับเหลือประมาณ 30,000 จุดก็มีโอกาสหลุด 30,000 จุดเหมือนกันเช่นเดียวกับเราพรุ่งนี้วันส่งท้ายสัปดาห์ด้วยมีโอกาสที่จะหล่นลงไปเล่นกันต่ำกว่า 1,600 จุดอีกครั้งหนึ่งแต่นักลงทุนนะครับที่ขายหุ้นไปแล้วไม่ต้องรีบร้อนช้อนซื้อครับสัญญาณไม่ดีปัจจัยแวดล้อมไม่น่าไว้วางใจมีความเสี่ยงที่จะปรับฐานยืนดูก่อนครับและเน้นหนักในการขายซื้อได้ครับแต่ซื้อน้อยๆทยอยและต้องลงลึกๆนะครับเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีครับพรุ่งนี้ส่งท้ายสัปดาห์ปิดตลาดเราพบกันใหม่สวัสดีครับ